ับฟุตบอลเอเชียครับ AFC Champions League 2ครับคู่ระหว่างเมืองทองยูไนเต็ดไปเยือนเซบูครับยิงกันกระจัดกระจายแล้วครับเมืองทองนำไป 2-0 โดนตีเสมอ 2-2 แล้วยิงเป็น 3-2 4-2 5-2 แล้ว 6-2 ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเพียงแค่ครึ่งแรกครับโอ้โหบ้าไปแล้วทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้นะครับมาคุยกันหลังเกมครับว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นครับเกมนี้เนี่ยมันค่อนข้างผิดแปลกพิสดารผิดเพี้ยนหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าการเจอกันของเมืองทองเนี่ยกับทางด้านของเซบูถ้าใครจำกันได้ในเกมแรกเนี่ยสกอร์มันไม่ได้ระเบิดระเบ้อขนาดนี้นะครับต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าเมืองทองก่อนที่จะลงสนามพบกับเซบูเนี่ยเกมที่แล้วเนี่ยเสมอกันมา2ประตูต่อ2ครับแต่เกมนี้ครับโอ้โหบอกได้เลยครับว่าบันเทิงครับบันเทิงเริ่มมาครึ่งแรกเนี่ยก็ยิงกันกระหน่ำนะครับไปถึง8ประตูแล้วเดี๋ยวเรามาดูไลน์อัพของเมืองทองกันก่อนดีกว่านะครับว่าส่งใครลงบ้างเนี่ยครับผู้รักษาประตูก็เป็นกิติพงษ์นะครับกองหลังมีทิสตองโดทรงวุฒิไข้ครวนนะครับจักรพันธ์ไพสุวรรณซิสโซโก้ครับแล้วก็ตรงกลางใช้เป็นแค่คณะคำยกครับพิชาอุทรานะฮะแล้วก็กสิดิษฐ์เวทยาวงศ์ครับรวมไปถึงข้างหน้าโรบักนะครับประเมศอัดวิไลแล้วก็ทางด้านของบราวยืนเป็นหน้าเป้าครับเกมนี้ครับเริ่มมาไม่มี VAR นะครับแต่จะบอกว่าเพียงแค่7นาทีแรกเท่านั้นครับเป็นเมืองทองเนี่ยครับคือหลุดเดี่ยวมามันไม่ถึงกับหลุดเดี่ยวแบบโล่งๆขนาดนั้นครับมาทางด้านขวาด้วยซ้ำแกยิงชนิดที่ว่าอยู่ๆก็ยิงแล้วอยู่ๆก็เข้าผู้รักษาประตูของทางเซบูเนี่ยนะครับเป็นทางด้านของยูซุปเคอร์คิชครับไม่เซฟเลยครับเคอร์คิชนี่เซฟไม่ได้เลยครับลูกแรกมาเนี่ย 1-0 ซะอย่างนั้นครับกดเต็มข้อล่อเต็มแข้งเข้าเสาแรกครับ 1-0 ครับและหลังจากนั้นอีกแป๊บเดียวฮะเมืองทองมาอีกแล้วคือการต่อบอลการเล่นบอลเนี่ยมันง่ายไปหมดนะฮะเหมือนสนามมันก็ไม่ค่อยดีด้วยเป็นย่าเทียมนะครับแต่ว่าที่สำคัญเลยที่มันยิงกันเยอะขนาดนี้เนี่ยเพราะไฟมันไม่พอหรือเปล่านะครับถ้าดูในช่องแชทเนี่ยเขาบอกว่ามืดมนสเตเดียมนะครับไม่มีไฟไม่พอมองไม่เห็นนะฮะหลุดมาครับจังหวะที่ปรเมศเนี่ยหลุดขึ้นมาตรงนี้จากการจ่ายของโรบักเขาเห็นแทงทะลุช่องแล้วกองหลังอะไรเนี่ยครับยืนแบบเรียงอย่างเงี้ยฮะสูงคนต่ำคนนะฮะและไอตัวต่ำเป็นปีกด้วยนะฮะเป็นวิงด้วยนะฮะมันก็หลุดดิครับมันก็ไม่ล้ำมาดีแทงทะลุช่องแล้วที่สำคัญตรวจเช็คอะไรไม่ได้หลุดมาปั่นโค้งๆเห็นแล้วสงสารนะครับเห็นแล้วสงสารคือไม่มีใครตามอ่ะตามแบบชนิดที่ว่าห่างกันประมาณ5คนโอบนะฮะห่างมากแล้วก็ยิงเข้าไปง่ายๆ2ประตูต่อ0ครับ2ประตูต่อ0เสร็จแล้วพึ่งตื่นนะฮะทางด้านเซบูพึ่งตื่นก็เลยมาทำเกมบุกบ้างนะครับจากจังหวะหลุดมาตรงนี้แต่ว่ายิงไปไม่ดีพอครับคือหลุดนั้นน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะกองหลังเมืองทองก็ผิดพลาดให้แล้วอ่ะวันนี้รั่วนิดนึงนะแต่ว่าทางเซบูเนี่ยไม่ได้คมอะไรมากก็ยิงไปติดเซฟนะครับเกิดรอดหวังขาเหมือนกันเกือบคล้ายๆนีเอเทริชนะฮะถ้ารอดไปนี่โดนอัมแย่เลยนะฮะแต่สุดท้ายจังหวะนี้นี่ก็เซฟเอาไว้ได้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยพอ 2-0 แล้วบราวน์เริ่มพลาดแล้วมีจังหวะพลาดให้เห็นหลายต่อหลายครั้งนะครับแล้วก็นาทีที่20ครับเอาแล้วตอนแรกก็ตื่นเต้นอยู่เมืองทองครับนะฮะจังหวะนี้นี่ทรงวุฒิไม่ตามพอไม่ตามแล้วเสร็จแล้วยังไงครับเมลันนะฮะวิ่งไปเมลันไปคนเดียวไปคนเดียวไปคนเดียวตั้งแต่ครึ่งสนามอะครับปล่อยแล้วไม่เตะไม่ตัดฟาวอะไรเลยนะครับแล้วไม่รู้สื่อสารกับแนวรับยังไงปล่อยให้เขาเลี้ยงตั้งแต่ครึ่งสนามโดยที่มี3แนวรับของเมืองทองวิ่งตามมาแล้วเขายิงเข้าไปดื้อครับอันเนี้ยงงจริงๆนะครับงงเลยกลายเป็น 2-1 พอ 2-1 เสร็จแล้วครับไปต่อครับเมืองทองช็อกครับบาวเนี่ยอย่างที่บอกครับเสียบอลแล้วก็ไม่ไล่นะครับเป็นความผิดพลาดของเจ้าตัวด้วยนะฮะก็เลยโดนโต้กลับโดนโต้กลับในจังหวะนี้นาทีที่23ครับแล้วเขาจ่ายแทงทะลุช่องอันเนี้ยอาลีซิโซโก้ต้องเข้าใจด้วยคนอายุอนาม36 37เนี่ยไม่ทันเหมือนกันโดนแทงปุ๊บอาลีซิโซโก้บอกว่าเชิญเลยนะครับไปเลยตามไม่ทันครับเมลันกระชากหลุดเดี่ยวเลยฮะคือไปแบบโล่งๆแล้วก็ล่อเป้ากับกิติพงษ์แบบนี้ก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะฮะเพราะมันโล่งจัดนะครับเนี่ยจะเจอสถานการณ์นี้ตลอดทั้งครึ่งแรกเลยทั้ง2ทีม
นาทีที่37ครับมาอีกเมืองทองลูกนี้ก็เป็นอะไรที่มันง่ายเหลือเกินบราวน์หม่งย้อนกลับมาฝั่งนี้แล้วสังเกตมีผู้เล่นของเซบูยืนอยู่ตรงนั้นแกก็ไม่เข้าแกก็ปล่อยบอลผ่านหน้ามาเลยนะครับคือเหมือนมาไม่ทันยังไงไม่รู้พอมาไม่ทันเสร็จปุ๊บก็เสร็จดีฮะคุณไม่เข้าอ่ะนะก็เป็นคคณะคำยกยิงตกพื้นทีหนึ่งบอลข้ามหัวผู้รักษาประตูเข้าไปครับเป็น 3-2 นะแป๊บเดียวมาอีกลูกหนึ่งนาทีที่39จะเหลือเชื่ออะไรขนาดนี้แป๊บเดียวนะครับยังไม่ถึง40นาทียิงกันไป6ประตูครับจากจังหวะที่ขึ้นมาทางด้านขวาเนี่ยแล้วโอ้โหไม่มีใครเข้าเหมือนกันกองหลังเนี่ยยืนอยู่5คนตรงนั้นนะครับของเซบูเนี่ย1 2 3 4 5แล้วก็ปล่อยให้คณะคำยกเลี้ยงมาเหมือนจังหวะที่ทรงวุฒิไข้ควรเนี่ยไม่เตะตัดนะครับสุดท้ายคณะคำยกเลี้ยงมายิงแสกหน้าเข้าไปเลยครับ 4-2 ครับนี่เลตเตียรี่บอกว่านี่เดี๋ยวขอเพิ่มอีก3เดี๋ยวขอเพิ่มอีก3มาคุยกับดันโยเซียก้าครับโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เกมนี้คือต้องบอกจริงๆนะครับผิดคาดเหลือเกินแล้วยังไม่จบผมก็นึกว่าจบนะครับ 4-2 ไม่จบมาอีกลูก 45+2 ครับคณะคำยกเนี่ยมาอยู่ตรงนี้แล้วแนวรับของเซบูเหลือคนเดียวจ่ายให้ง่ายๆเลยให้กับบราวครับและพี่บราวแกก็หลุดมานะครับมีเวลามีพื้นที่นะครับมีจังหวะแกก็ยิงเลยหักข้อนิดนึงครับทำได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเสา2เข้าไปอย่างสวยงามผู้รักษาประตูเคเคชของเซบูก็รับสภาพแหละครับโดนแต่ละลูกก็หมดสิทธิ์เซฟจริงๆมันโล่งเหลือเกินไม่มีใครช่วยบล็อกเลยนะครับแล้วยังไม่จบครึ่งแรกเท่าที่คุยทั้งหมดมานี่คือแค่ครึ่งแรกนาทีที่45+5ทดไป50เนี่ยรวมแล้วเนี่ยนะครับปอลเมตครับได้รับบอลจากลูกเตะมุมเปิดเข้ามาแกม่งกดลงพื้นเปี้ยงบอลกระเด้งกระดอนขึ้นปั๊บเข้าเป็น 6-2 8ประตูโอ้โหเอาส่วนสถิตินะครับในช่วงครึ่งเวลาแรกที่ออกมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นทางด้านของเมืองทองที่ทำได้ดีกว่าครองบอล 60% ช็อตเนี่ย7ครั้งเป็น6ประตูยิง7เป็น6ประตูบ้าไปแล้วนะครับแล้วตรงกรอบ6ครั้งเข้าทุกลูกเอาครับนี่คือครึ่งแรกครับและกลับมาต่อครึ่งหลังนะครับต้องมาลุ้นแฮตทริกกันต่อแล้วครับว่าของใครจะได้ไปนะครับเมืองทองครับเพราะว่ามีอยู่หลายคนที่ลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นปรเมศวร์อาจวิไลครับที่มายิงนะครับโอ้โหเมื่อกี้ครึ่งแรกเนี่ย 6-2 นี่ลงมาแป๊บเดียว 7-2 ครับยิงกดมุมแบบนี้ก็จะไปเหลืออะไรครับเสร็จสิครับโอ้โห 7-2 ครับ 7-2 ไม่พอด้วยนะครับเล่นไปเล่นมาเอาปูโรเชสลงมาโอ้เป็น 8-2 ครับทุกคนครับอันนี้แค่ขานแค่ลูกยิงเนี่ยหมดเวลาแล้วนะครับโอ้แล้วสุดท้ายเนี่ยผมจะบอกว่าขานแต่ว่ายิงใครยิงเนี่ยปูโรเชสยิงสวยมากโค้งๆเสียบโอ้โหบอกได้เลยครับว่าบราโวนะครับแล้วก็มาได้ประตูที่ 9-2 ทรงวุฒิไข้ควรโถมกระโดดมงเข้าไปไม่รู้จะพูดคำไหนครับ92ไปแล้วครับทรงวุฒิไข้ควรครับนาทีที่82อ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้ครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ